จุมพลนั่นเองนั่งโซฟาน้องทีครับนั่งพับเพียบครับเบื้องหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยครับนั่งบนพรมให้เรียบร้อยหันหน้าออกหาผู้ใหญ่ทุกท่านถูกต้องครับโอเคนี่คือพิธีการสู่ขออย่างเป็นทางการทุกท่านครับเมื่อผู้ใหญ่นั่งพับเพียบผู้ใหญ่นั่งเรียบร้อยเจ้าบ่าวเรานั่งพับเพียบเบื้องหน้าคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตที่จะส่งต่อช่วงเวลาสำคัญนี้ให้กับเฒ่าแก่ของทางฝั่งของเจ้าบ่าวนะครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณตระกูลครับกล่าวสู่ขออย่างเป็นทางการเรียนเชิญท่านครับสวัสดีครับผมตระกูลเทียภัยแก้วนะครับเป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับครับวันนี้เป็นวันมงคลดีเลิศนะฮะที่ว่าคู่บ่าวสาวจะประกอบพิธีมั่นนะฮะและสู่ขอตามประเพณีนะฮะฉะนั้นบัดนี้เป็นมงคลเลิศที่ดียิ่งนะขอให้คู่บ่าวสาวจงประสบแต่ความสุขความเจริญและผมขอประกาศพิธีมั่นเป็นทางการณบัดนี้นะครับปรบมือให้กับเฒ่าแก่ของเราด้วยครับทุกท่านครับฝั่งเจ้าสาวครับคุณทัศพงศ์ครับว่าอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับสวัสดีครับทางเราก็เห็นว่าเด็กทั้งสองคนนะครับรักกันมานานแล้วแล้วก็มีความเหมาะสมกันเป็นอย่างยิ่งเมื่อทางผู้ใหญ่ฝ่ายชายเห็นสมควรทางเราก็ไม่ขัดข้องแต่ประการใดยินดียกหลานสาวให้อยู่ในความดูแลก็ขอฝากให้เป็นเสมือนบุคคลในครอบครัวด้วยนะครับไม่ติดขัดสิ่งใดปรบมือให้กับฝั่งเจ้าสาวของเราด้วยครับผู้ใหญ่ทุกท่านครับถ้าเราไม่ติดขัดสิ่งใดขออนุญาตสัญลักษณ์ได้ไหมครับรบกวนชูนิ้วโอเคให้กล้องหน่อยได้ไหมครับทุกท่านครับโอเคให้กล้องหน่อยครับเราถือว่าเป็นภาพรวมนี่โอเคแล้วทุกท่านโอเคด้วยปรบมือให้กับผู้ใหญ่ของเราด้วยครับโอเค เป็นสักขีพยานแล้วนะเก็บภาพเรียบร้อยนะครับสินสอดวางอยู่ด้านบนเต็มเลยครับทุกท่านครับสินสอดตรงนี้ส่วนหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับค่าน้ำนมที่ทางฝั่งเจ้าบ่าวนั้นตั้งใจครับเตรียมมามอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ส่วนหนึ่งเป็นเหมือนกับกองทุนทุกท่านครับเมื่อมีค่าน้ำนมแล้วขออนุญาตให้คุณแม่ทั้งสองฝ่ายครับคุณแม่จ๋าทั้งสองฝ่ายรบกวนลุกขึ้นมาตรวจนับสินสอดสักหน่อยได้ไหมครับคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวเชิญครับคุณแม่ฝั่งเจ้าสาวเชิญครับมาแตะๆจับๆดูหน่อยครับอยู่ข้างหลังโต๊ะเลยครับอยู่ตรงกลางด้านหลังเลยคุณแม่แตะเงินจับทองมองกล้องให้เราหน่อยครับมองกล้องตรงกลางครับถือว่ามาตรวจนับสินสอดครับสินสอดกองนี้นั้นเต็มไปด้วยมูลค่าแล้วก็เต็มไปด้วยความตั้งใจของฝั่งเจ้าบ่าวทุกท่านครับสวยงามครับคุณแม่ครบถ้วนนะคุณแม่นะคุณแม่นั่งพักที่เก้าอี้ก่อนครับทุกท่านครับพิธีการสู่ขอของเราตรงนี้ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับสังเกตไหมครับทุกท่านเจ้าสาวของเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับด้วยตามธรรมเนียมเขาบอกว่าถ้าสู่ขอกันเรียบร้อยแล้วถึงค่อยไปรับตัวเจ้าสาวมีท่านใดในห้องนี้ทราบไหมครับว่าเจ้าสาวอยู่ไหนทุกท่านครับอยู่ตรงไหนเอ่ยไม่มีใครรู้เลยใช่ไหมครับคนที่รู้มีแค่คนเดียวครับนั่นคือคุณแม่ของเจ้าสาวนั่นเองคุณแม่ทราบไหมครับคุณแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันทุกท่านครับดูซิว่าจะเจอไหมไปซ่อนไว้ตรงไหนเอ่ยอ่ะเจ้าบ่าวครับลงมาด้านล่างนี้ครับมายืนตรงกลางนี้ครับคุณแม่จ๋าเรียนเชิญลงบันไดมายืนตรงกลางนี้ครับขออนุญาตให้คุณแม่เดินไปกับเจ้าบ่าวครับเป็นคนควงแขนลูกชายคนนี้คุณแม่มาตรงกลางนี้เลยครับเจ้าบ่าวมาตรงกลางนี้เลยคุณแม่ยืนตรงกลางนะครับเจ้าบ่าวยืนตรงกลางเลยครับโอเคยืนตรงกลางหันหน้าเข้าหากล้องหน่อยครับคุณแม่ควงแขนลูกชายคนใหม่ไว้หน่อยครับมองกล้องตรงกลางเลยครับทุกท่านสังเกตไหมครับว่าการที่ไปรับตัวเจ้าสาวนั้นคุณแม่จะเป็นคนพาไปนะครับเหตุผลแรกทุกท่านครับคือการต้อนรับลูกชายคนนี้เข้าสู่บ้านสังเกตไหมครับคุณแม่ควงแขนไม่ปล่อยเลยทุกท่านครับบอกว่าเข้ามาแล้วไม่ให้ออกไปแล้วนะครับเหตุผลที่สองคุณแม่รู้ดีว่าลูกสาวตัวเองคนไหนจะได้ไม่คว้าผิดคว้าถูกเนอะคุณแม่เนอะจะได้เขาลงทางไหนยืดออกมาพี่เก่งพูดอะไรหวานๆซึ้งๆหน่อยโอเคจ้าโอเคแล้วครับระวังผมด้วยระวังผมด้วยนะได้เลยโอเค
ครับได้ยินแต่เสียงปรบมือได้ยินแต่เสียงปรบมือได้ยินแต่เสียงหัวเราะครับทุกท่านเดินมาตรงกลางตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางเลยครับสาวยกมือไหว้ภาพรวม1ครั้งบนเวทีแล้วหันหลังกลับไปหน่อยครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวบ่าวสาวครับมองลงไปเบื้องหน้าครับปรบมือให้บ่าวสาวด้วยครับนี่คือคนยิ้มหวานครับขอบคุณมากครับปรบมือให้กับบ่าวสาวและ2ครอบครัวอีกสักครั้งหนึ่งครับทุกท่านครับนี่คือพิธีการของเราขึ้นบนเวทีเรียบร้อยทุกท่านครับลำดับถัดไปครับเราจะทำพิธีการนี้กันเราเรียกว่าพิธีการปูเรียงสินสอดนะครับซึ่งในพิธีขออนุญาตที่จะทำพิธีการตรงนี้ให้เพื่อที่จะเป็นการรวบสินสอดต่างๆให้อย่างสวยงามขออนุญาตคุณแม่นะครับขออนุญาตคุณพ่อนะครับขออนุญาตเจ้าบ่าวนะครับการปูเรียงสินสอดทุกท่านครับเราจะใช้ของมงคลต่างๆนี้ขออนุญาตขอพานในการใช้ปูเรียงนะครับการปูเรียงสินสอดทุกท่านครับส่วนหนึ่งนั้นเปรียบเสมือนกับว่าเป็นการตรวจนับด้วยอีกส่วนหนึ่งนั้นเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับการที่อวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับในวิธีจะนำเงินสดทั้งหมดนี้มาวางไว้ด้านบนนี้นะครับตอนรวบเก็บนั้นจะได้รวบเก็บได้อย่างสะดวกเดี๋ยวทีมงานยกพานออกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับปกติแล้วทุกท่านครับในพิธีเนี่ยก็จะนำเงินสดทั้งหมดนี้มาปูเรียงให้นะครับแต่ว่าในวันนี้ครับทีมงานเราจัดแจงให้อย่างสวยงามทุกท่านครับเราวางไว้เป็นปึกแผ่นแบบนี้ก็พอนะครับเพราะว่าถ้าเราปูเรียงธนบัตรนี้ผมเชื่อว่าเที่ยงนี้ไม่ได้กินข้าวแน่นอนทุกท่านครับสินสอดกองนี้นั้นเต็มเลยครับเต็มไปด้วยความตั้งใจของเจ้าบ่าวเต็มไปด้วยความตั้งใจของครอบครัวครับทุกท่านครับพอเวลาเรามีเงินเสร็จแล้วเรามีอะไรต่อดีครับทุกท่านครับมีเงินเราต้องมีโอ้ขอบคุณมากเลยทุกท่านครับเขาบอกว่าตามสุภาษิตเลยครับให้ลูกหลานนั้นเติบโตบนกองเงินกองทองใช่ไหมครับทุกท่านครับนี่แหละครับกองเงินกองทองอย่างแท้จริงเลยขออนุญาตนำเงินนำทองทั้งหมดนี้มาวางไว้ให้นะครับตอนที่คุณแม่รวบเก็บนั้นคุณแม่จะได้รวบเก็บได้อย่างสะดวกทุกท่านครับนี่คือเงินทองครับลูกหลานหลังจากนี้นะครับเติบโตบนครอบครัวนี้หยิบจับสิ่งใดครับก็จะมีเงินมีทองไหลมาเทมาที่สำคัญนะครับสินสอดกองนี้นั้นจะมีความงอกเงยงอกงามได้ทุกท่านครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผู้ใหญ่ท่านจะเป็นคนโปรยข้าวตอกดอกไม้ให้นะครับนายพิธีขออนุญาตที่จะวางไว้ประมาณนี้เนาะตอนที่เรารวบเก็บจะได้รวบเก็บได้อย่างสะดวกนะครับเดี๋ยวทีมงานเราเก็บผ่านออกได้เลยนะครับขอบคุณมากครับมีเงินทุกท่านครับมีทองครับรวมถึงมีเครื่องเพชรตรงนี้ด้วยขออนุญาตวางไว้ด้านบนตรงนี้นะครับทีมงานเก็บออกได้เลยนะครับโอเคขออนุญาตวางคู่กับพานแหวนแต่ทีมงานเก็บพานแหวนออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนที่เราสวมแหวนจะได้สวมทีเดียวเลยได้เลยครับทุกท่านครับนายพิธีปูเรียงสวยพอได้ไหมครับถ้าพอได้ปรบมือให้นายพิธีได้ไหมครับทุกท่านขอบคุณมากครับสินสอดกองนี้ปูไว้แบบนี้ประมาณหนึ่งเพื่อให้เรียบร้อยเพื่อให้รอผู้หลักผู้ใหญ่นั้นเป็นคนโปรยข้าวตอกดอกไม้ตรงนี้นะครับในส่วนของข้าวตอกดอกไม้ที่จะโปรยนั้นเราจะมีผ้าทองผืนนี้นั้นรอรับอยู่ด้วยเขาบอกว่าข้าวตอกดอกไม้นี้ทุกท่านครับหยิบจับสิ่งใดก็มีความหมายใช่ไหมครับพอเวลาโปรยข้าวตอกดอกไม้นี้เงินทองกองนี้ก็จะถูกรวบเก็บไปครับข้าวตอกดอกไม้ทุกท่านครับมีอะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นดอกดาวเรืองทุกท่านครับเขาบอกว่าเป็นการอวยพรให้สินสอดกองนี้นั้นรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองได้มีถั่วเขียวงาดำต่างๆโอ้อันนี้มีงาดำทุกท่านครับให้กับเจ้าบ่าวโดยเฉพาะเลยครับเขาบอกว่างาดำมีสารเซซามินนะคุณพ่อคุณแม่สารเซซามินนั้นเป็นสารแห่งความจำครับเจ้าบ่าวจะได้ไม่ลืมนะครับว่าเจ้าสาวคนสวยนั่งอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะครับขออนุญาตส่งต่อให้กับคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวครับลุกขึ้นมาคลุกเคล้าโปรยลงบนนี้ได้เลยครับคุณพ่อคุณแม่เรียนเชิญครับคุณพ่อคุณแม่เรียนเชิญตรงกลางเลยครับ
บ่าวสาวนั่งพนมมือไว้นะครับพนมมือแนบอกไว้นะคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนโปรยแล้วก็อวยพรให้ครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงกลางเลยก็ได้ครับตรงกลางโต๊ะเลยตรงกลางโต๊ะเลยครับจะได้ถ่ายรูปสวยๆบ่าวสาวพนมมือยิ้มรับคำอวยพรจากคุณพ่อคุณแม่นะครับวันนี้บอกคุณแม่คุณพ่อว่ายิ้มเยอะๆครับยิ้มเยอะๆปรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับทุกท่านครับถัดไปครับท่านเฒ่าแก่ครับเรียนเชิญเลยครับคู่มงคลครับเรียนเชิญท่านแก่ฝั่งเจ้าบ่าวก่อนเลยครับเรียนเชิญท่านครับทั้งคู่เลยครับเรียนเชิญครับปรบมือให้กับเท่าแก่ด้วยครับทุกท่านครับถัดไปครับเท่าแก่ฝั่งเจ้าสาวเรียนเชิญท่านก่อนเลยครับท่านเรียนเชิญเลยครับสินสอดกองนี้นั้นจะงอกเงยได้ทุกท่านครับนี่คือคำอวยพรของผู้หลักผู้ใหญ่ปรบมือเท่าแก่ด้วยครับทุกท่านครับฝั่งเจ้าสาวขออนุญาตเป็นคุณแม่แล้วกันนะครับคุณแม่เป็นตัวแทนคุณพ่อนะในการทำพิธีการตรงนี้ให้คุณแม่เรียนเชิญครับโปรยไปอวยพรไปครับคุณแม่ได้เลยครับปรบมือให้กับคุณแม่ด้วยครับสวยงามบ่าวสาวเอามือลงได้แล้วครับพี่ช่างภาพเก็บภาพเพิ่มเติมไหมครับในเรื่องของสินสอดที่โปรยเรียบร้อยเชิญเลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวทีมงานเราเก็บตัวพานดอกไม้ออกให้นะครับเพื่อจะได้ให้คุณแม่นั้นรวบเก็บสินสอดได้อย่างสะดวกครับคุณแม่เจ้าสาวจ๋าสินสอดกองนี้นั้นเปรียบเสมือนกับเป็นกองทุนแล้วก็เป็นค่าน้ำนมนะครับคุณแม่ต้องเป็นคนรวบเก็บนะคุณแม่นะคุณแม่ครับเรียนเชิญตรงกลางโต๊ะที่เดิมเลยครับคุณอุ่นช่วยคุณแม่ได้นะครับในการจับผ้าทั้ง4มุมเอามาชนกันเจ้าบ่าวอยู่เฉยๆนะปล่อยให้เจ้าสาวเขาทำไปครับทุกท่านเจ้าสาวดูคล่องจังเลยครับในการจับมุมผ้าปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยห่อเรียบร้อยแล้วสังเกตไหมครับคุณแม่เอาผ้ามาผูกกันไว้นะครับแล้วก็จับดีๆครับคุณแม่สินสอดกองนี้นั้นมันจะเพิ่มขึ้นได้ทุกท่านครับอยู่ที่คุณแม่แล้วครับว่ามันเพิ่มเท่าไหร่มันก็หนักเท่านั้นนะครับคุณแม่จับไว้ดีๆนะจับมั่นๆ นะครับสินสอดกองนี้นั้นเต็มไปด้วยมูลค่าที่ความรักแล้วก็ความตั้งใจคุณแม่จับผ้าไว้นะเอาไม่ต้องยกพานขึ้นไปนะแม่นะเอาแต่ผ้าพอมันหนักมากนะคุณแม่เนอะคุณแม่ไหวไหมไม่รู้ทุกท่านครับนับ1 2 3เอาแค่ยกอึบแบกขึ้นไม่รู้ไหวไหมปรบมือคุณแม่จ๋าคุณแม่ไว้ใจใครครับฝั่งเจ้าสาวใครที่แม่ไว้ใจได้รบกวนมารับสินสอดกองนี้เก็บไว้จากคุณแม่หน่อยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยขอบคุณมากครับคุณแม่มาตรงนี้ครับเฮียรับต่อมันหนักนะเฮียนะอึ๊บไหวไหมอึ๊บมันหนักเกินปบมือให้คนรับสินสอดด้วยครับทุกท่านครับเดี๋ยวทีมงานเราเคลียร์โต๊ะออกได้เลยนะครับเดี๋ยวบ่าวสาวจะได้นั่งเซ็นเตอร์ตรงกลางนะครับสังเกตไหมครับทุกท่านของต่างๆที่ใช้ในการทำพิธีมีความหมายหมดเลยทุกพิธีการที่ทำพิธีการนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับนั่นคือความสวยงามของพิธีการทุกท่านครับและในพิธีก็จะเป็นคนค่อยๆอธิบายให้กับทุกท่านได้ทราบกันขอบคุณครับหลังจากนั้นบ่าวสาวกลับมานั่งเซ็นเตอร์ตรงกลางให้เรียบร้อยนี่คือความสวยงามของพิธีการนี้ทุกท่านครับแล้วก็ถัดไปนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญครับที่ให้บ่าวสาวนั้นได้ใช้ช่วงเวลานี้ด้วยกันโดยมีสักขีพยานรักนะครับทุกท่านครับนั่งอยู่เต็มพื้นที่เลยครับในวันนี้ปูเรียงสินสอดเก็บสินสอดเรียบร้อยช่วงเวลาถัดไปเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวเหลือเกินทุกท่านครับนั่นคือช่วงเวลาของการสวมแหวนมั่นครับเดี๋ยวพี่ช่างภาพช่วยดูภาพให้นะว่าโอเคไหมนะครับมองกล้องตรงกลางครับทุกท่านมองกล้องยิ้มหวานครับสวยงามครับขอบคุณมากครับ
ทุกท่านครับพิธีการช่วงถัดไปนี้ครับเป็นช่วงของการสวมแหวนมั่นครับบ่าวสาวครับแหวนอยู่ตรงหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วนะครับเจ้าบ่าวครับคุณเก่งครับหยิบแหวนมั่นของเจ้าสาวขึ้นมาเลยครับแหวนที่จะสวมให้เธอวงไหนครับหยิบขึ้นมาเลยครับชูให้กล้องดูหน่อยได้ไหมครับส่งตลับให้ทีมงานชูแหวนให้กล้องดูหน่อยครับเจ้าสาวจ๋าแหวนของใครคะชี้แหวนหน่อยมือขวาชี้แหวนหน่อยค่ะมองกล้องครับชูให้กล้องดูเลยสวยงามครับเจ้าบ่าวครับถึงช่วงเวลาที่สำคัญแล้วครับค่อยๆจับมือซ้ายผู้หญิงคนนี้ครับสบตาเธอไว้นิดนึงครับ คนนี้แหละเนาะที่เรามั่นใจครับจะดูแลกันไปตลอดชีวิตเลยถ้าใช่ค่อยๆบรรจงสวมแหวนลงที่นิ้วนางข้างซ้ายครับสวมไปยิ้มไปครับสบตากันนิดนึงได้ไหมครับบ่าวสาวนี่คือแหวนที่สวมลงไปที่นิ้วนางข้างซ้ายทุกท่านครับเป็นสัญลักษณ์ของความรักครับเพราะว่าข้างซ้ายนั้นมีเส้นเลือดใหญ่เส้นหนึ่งเล่นตรงเข้าสู่หัวใจสวมแหวนเรียบร้อยเจ้าบ่าวครับจับแหวนไว้ก่อนครับแหวนวงนี้นั้นจะสวยงามมากยิ่งขึ้นปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับทุกท่านที่สำคัญครับแหวนวงนี้จะศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นครับเจ้าบ่าวครับเราเสกแหวนซะหน่อยดีไหมครับวิธีการเสกแหวนเจ้าบ่าวง่ายมากครับบรรจงจูบลงไปที่แหวนวงนี้ครับบรรจงจูบลงไปที่แหวนวงนี้เจ้าสาวมือขวาปิดปากไว้ค่ะเขินค่ะปรบมือ เสกแหวนเรียบร้อยเดี๋ยวพี่ช่างภาพดูมุมภาพอีกทีนึงนะสวยงามครับยิ้มหวานไว้ครับมองกล้องไว้ขอบคุณมากๆครับเจ้าสาวครับเจ้าบ่าวให้ของขอบคุณเขาสักหน่อยดีไหมครับเจ้าบ่าวครับอยากให้เจ้าสาวขอบคุณตรงไหนปัดตรงนั้นเลยครับนี่ขยับสูตรรอแล้วเอาแค่ตรงนี้พอแล้วกันนะปัดอกขวาหน่อยปัดอกขวาให้เจ้าสาวหน่อยครับเจ้าบ่าวปัดอกขวาหน่อยเอาให้เอี่ยมเลยครับมีใครเก็บภาพได้นะครับผมเชื่อว่าภาพนี้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหลังจากนี้สลับกันไหมผมไม่แน่ใจนะครับเจ้าสาวครับค่อยๆบรรจงกราบที่หน้าอกของเจ้าบ่าวครับเจ้าบ่าวเอามือซ้ายประคองมือไว้ครับมือขวาโอบไหล่น้องไว้ปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับทุกท่านกราบที่อกเป็นการแสดงความรักทุกท่านครับกราบที่อกเป็นการแสดงความรักนี่คือการเคารพแล้วก็เป็นการบอกถึงว่ารักสุดหัวใจเลยครับโอเคเรียบร้อยครับเจ้าสาวพอแล้วครับผมโอเคถัดไปครับแหวนของเจ้าสาวบ้างเจ้าสาวหยิบแหวนออกมาแล้วก็ฝากตลับแหวนไว้ที่ทีมงานครับเช่นกันครับคุณอูนเราชูแหวนมาให้กล้องดูหน่อยเจ้าบ่าวครับมือซ้ายชี้แหวนหน่อยครับแหวนของใครเอ่ยมองกล้องหน่อยครับสวยงามครับเจ้าสาวจับมือซ้ายผู้ชายคนนี้เลยครับสบตาเขาไว้นิดนึงครับคนนี้แหละเนาะที่เรามั่นใจแล้วถ้ามั่นใจแล้วก็ค่อยๆครับบรรจงสวมแหวนลงที่นิ้วนางข้างซ้ายครับช้าๆครับทำไปยิ้มไปครับสวยงามอย่างที่บอกทุกท่านครับนิ้วนางข้างซ้ายมีเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดหนึ่งเล่นตรงเข้าสู่หัวใจนะครับอีกนัยยะหนึ่งเหตุผลที่ให้เจ้าบ่าวสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายนะครับทุกครั้งที่เจ้าบ่าวของเรานะครับยกมือซ้ายหลังจากนี้จะเห็นว่ามีแหวนติดอยู่เป็นการย้ำเตือนเจ้าบ่าวว่ากลับบ้านตรงเวลาทุกท่านครับนั่นคือเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับปรบมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับทุกท่านครับรบมืออีกสักครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับทุกท่านครับโอ้วันนี้สวยงามเหลือเกินครับบ่าวสาวทำมืออย่างนี้ครับมืออย่างนี้ติดกันโชว์แหวนให้กล้องดูหน่อยขอบคุณมากครับมือขวาโอบเจ้าสาวไว้โอเคสวยงามปรบมืออีกสักครั้งครับทุกท่านครับโอเคครับจะได้มีภาพปรบมือบนเวทีด้วยโอเคโอเคขอบคุณมากครับได้เนาะเจ้าบ่าวครับเมื่อกี้นี้เจ้าสาวขอบคุณเรานะครับเขาขอบคุณเราด้วยวิธีการกราบที่หน้าอกนะครับทุกท่านครับทีนี้ถ้าจะให้เจ้าบ่าวขอบคุณเจ้าสาวเนี่ยเอายังไงดีครับทุกท่านครับแบบไหนดีครับทุกท่านไม่กราบเนาะเดี๋ยวเคยตัวเนาะเอาหอมแก้มพอไหมหอมแก้มได้ไหมครับหอมแก้มเนาะหอมแก้มเนาะโอเคเจ้าบ่าวยกมือไหว้คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวก่อนเจ้าบ่าวครับ
ยกมือไหว้คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวก่อนคุณพ่อคุณแม่ขออนุญาตนะโอเคเจ้าสาวเอามือลงได้แล้วครับเอามือวางไว้ที่ตักของตัวเองเจ้าบ่าวครับมือขวาประคองไหล่ไว้หลังจากนั้นค่อยๆเอาจมูกแตะที่แก้มเจ้าสาวครับปรบมือขอบคุณเป็นการขอบคุณครับผมนะสวยงามทุกท่านครับนี่คือการสวมแหวนมั่นของเราทุกท่านครับสวยงามครับพิธีการถัดไปทุกท่านครับตามธรรมเนียมจีนโบราณนั้นจะมีความเชื่อว่าหลังจากที่เป็นคู่มั่นคู่หมายกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจะมีขนมมงคลอยู่ชนิดนึงทุกท่านครับเขาเรียกว่าขนมอี้เป็นขนมที่จะมอบให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้การทานนะครับเด็กสาวคนสวยที่เสิร์ฟขนมอี้ปรบมือให้กับน้องเอิญของเราด้วยครับน้องเอิญเรียนเชิญเลยลูกด้านหน้าเลยค่ะลูกเจ้าบ่าวมีสิ่งอะไรเตรียมให้น้องเอิญไหมครับหยิบออกมาเลยอุ้ยมีอีกคนนึงเหรอคะอุ๊ยยังไงคะเนี่ยยกมือไหว้รอเลยตายแล้วสอนมาดีจังเลยลูก ยกมือไหว้รอเลยอ่ะเจ้าบ่าวมอบอ่ะรับซองจากเจ้าบ่าวครับอ่ะรับด้วยกันนะลูกนะไปหัน2นะลูกนะอ่ะพากันออกมาลูกโอเคมาฝั่งนี้ค่ะโอ้น่ารักจังเลยครับ ทุกท่านครับพิธีการทานขนมอี้นะครับจะมีเคล็ดลับซ่อนอยู่เล็กน้อยนะครับเขาบอกเป็นขนมโบราณจีนทุกท่านครับเป็นการทานเพื่อความหอมหวานเนาะอันดับแรกบ่าวสาวครับเราตักขนมอี้เป็นเลขคู่ครับเป็นเลข2ก็ได้ครับป้อนตัวเองก่อนเชิญเลยครับตักป้อนตัวเองก่อนครับขนมอี้ทุกท่านครับเป็นขนมโบราณจีนครับมีความเหนียวมีความหอมครับเป็นขนมที่ฝั่งเจ้าสาวนั้นเตรียมเอาไว้ให้เป็นการขอบคุณเป็นไงไหมครับหอมหวานไหมครับบ่าวสาวหอมหวานเนาะหอมหวานนะครับหลังจากนั้นครับป้อนกันและกันหน่อยครับเจ้าสาวครับตักป้อนเจ้าบ่าวหน่อยตักจากชามเราป้อนให้กับเจ้าบ่าวหน่อยครับโอเคนี่เติมความหวานทุกท่านครับดูแลตัวเองได้แล้วดูแลกันและกันเจ้าบ่าวครับตักป้อนเจ้าสาวหน่อยครับเคล็ดลับของการทานขนมอี้ทุกท่านครับนอกจากการตักเป็นเลขคู่แบบนี้เขามีเคล็ดลับที่สำคัญด้วยนะเดี๋ยวนายพิธีบอกให้ฟังนะครับเจ้าบ่าวครับตักไข่ขึ้นมาโชว์หน่อยครับรบกวนเจ้าบ่าวโชว์ไข่หน่อยครับทุกท่านตอนแรกเนี่ยคุยกับบ่าวสาวว่าบ่าวสาวครับขนมอี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องทานทั้งใบนะครับถ้าเป็นไปได้เอาไข่ไก่เบอร์3ก็พอแต่ดูแล้วผมว่าน่าจะเบอร์0ทุกท่านครับเขาบอกว่าการทานขนมอี้นี้เคล็ดลับมีแค่อย่างเดียวทุกท่านฮะต้องทั้งคำครับทีเดียวเลยฮะเป็นการบำรุงครับทุกท่านไม่แน่ใจเจ้าบ่าวจะไหวมั้ยนะครับเจ้าบ่าวไหวมั้ยครับไหวนะอ่ะนับ1 2 3อึ๊บปบมือเจ้าบ่าวเติมน้ำเชื่อมหน่อยเติมน้ำเชื่อมหน่อยครับเติมน้ำเชื่อมหน่อยโอ้เดี๋ยวติดคอ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 ครับเขาบอกเป็นการบำรุงทุกท่านจะได้มีลูกทันใช้จะได้มีลูกทันใช้โอ้แข็งแรงแบบนี้มีลูกหลานทันใช้แน่นอนเจ้าสาวครับลองตักขึ้นมาดูซิไหวไหมไหวไหมไหวไหมโอเคทุกท่านครับปบมือให้กับเจ้าสาวด้วยครับฮึบโอเคโอ้โหเติมน้ำเชื่อมหน่อยครับคุณอุ่นเติมน้ำเชื่อมหน่อยทานแบบนี้เชื่อเลยว่าลูกหลานบ้านนี้นั้นทันใช้แน่นอนทุกท่านเป็นการบำรุงนะครับแล้วก็อีกนัยยะนึงเขาบอกว่าไข่ไก่เนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ทุกท่านครับก็ถือซะว่านี่คือคู่รักที่กำลังจะสร้างครอบครัวของเราเป็นของตัวเองนะครับเดี๋ยวทีมงานเราเก็บขนมอี้ออกมาเนาะให้บ่าวสาวเรียบร้อยขอบคุณมากครับทุกท่านครับพิธีการมั่นหมายของเราในช่วงเช้านี้ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นช่วงต้นนะครับขออนุญาตปรบมือจิ้มน้ำชาเหลือไว้ค้อนถ้วยเขาบอกว่าเป็นการอวยพรให้บ่าวสาวเหลือกินเหลือเก็บทุกท่านครับสังเกตไหมครับบ่าวสาวเร่งพุ่งข่าวทุกท่านคือเป็นการแสดงความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่คุณไม่ควรจะอินแขกคุณพ่อคุณแม่วางของที่ตักตัวเองนะครับแล้วก็มองกล้องซ้ายมือโอเคคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวจะบ่าวเปิดตัวมาหาผมนิดนึงนะครับจะบ่าวหมุนทางขวาน่าแหละครับโอเควางมืออย่างนี้เลยโอเคเจ้าสาวกุมแขนไว้โอเคครับยิ้มกว้างมองกล้องผมนะครับ1 2อีกทีนึงนะครับน้องสาวเอ็นตัวมานิดนึง1 2 3ขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่มีสิ่งไหนจะให้ลูกสาวลูกชายส่งได้เลยนะครับจะบ่าวรับไว้นี่คือกองทุนที่เติมทุนให้กับชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับถ่ายภาพเรียบร้อยขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่นั่งพักด้านล่างสักครู่นึงนะพ่อคุณแม่จิบน้ำชาอวยพรครับ
พ่อคุณแม่มีสิ่งไหนจะให้บ่าวสาวเชิญได้เลยนะครับมอบให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เลยวางที่ตักได้เลยครับนำของวางที่ตักของตัวเองครับมองกล้องหนึ่งภาพก่อนมาตั้งขึ้นก็ได้ครับคุณพ่อครับตั้งขึ้นก็ได้มีเรามีโลโก้งานอยู่มีโลโก้งานอยู่โอเคน่ารักครับยิ้มกว้างนะครับมองกล้องให้ทุกท่านครับ1 2 3ขอบคุณครับคุณพ่อคุณแม่มีสิ่งไหนว่าให้กับบ่าวสาวไหมครับเชิญมอบได้เลยครับท่านถัดไปเตรียมตัวนะครับพ่อแก่ของเรานั่นเองคุณตระกูลจิบน้ำชาเหลือไว้ค้นถ้วยทุกท่านครับอวยพรให้บ่าวสาวเหลือกินเหลือเก็บครับสิ่งใดที่ผู้ใหญ่เตรียมมาสามารถมอบให้กับบ่าวสาวได้เลยนะครับนำของวางที่ตักมองกล้องด้วยกันครับมองกล้องนี้นะครับทุกท่านยิ้มกว้างครับ1 2 3ขอบคุณครับจังหวะนั้นจะเลยจิบน้ำชาเรียบร้อยผู้ใหญ่วางของลงได้เลยครับสาวส่งของที่ระลึกได้เลยรับคำอวยพรแนะนำตัวรอของรับไว้ก่อนนะครับรอของรับไว้ก่อนนะครับรอของรับไว้ก่อนนะนำของวางที่ตากเดี๋ยวถ่ายรูปไปที่ระลึกก่อนนะครับอย่ารีบอย่ารีบโอเคทุกท่านมองกล้องทางนี้นะครับยิ้มกว้างครับ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณมากครับถัดไปครับคุณจิบน้ำชาอวยพรบ่าวสาวครับเชิญครับถัดไปเตรียมตัวนะครับจะเป็นคุณวันดีนะครับคุณวันดีเตรียมตัวนะที่ตรงนี้ด้านหน้าครับของเขาเที่ยวเล็กให้กับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เอาของวางที่ตักครับมองกล้องด้วยกันครับเดี๋ยวถ่ายภาพไปที่ระลึกด้วยกันนะครับโอเคเดี๋ยวคุณผู้หญิงเอ็นหลังนิดนึงคุณผู้ชายโน้มมาข้างหน้านิดนึงนะครับนิดเดียวโอเคพอครับมองกล้องให้ยิ้มกว้างครับ1 2 3ขอบคุณครับคุณวันดีเรียนเชิญครับท่านถัดไปครับการทำความรู้จักถ้าวันนี้คู่ไม่ได้มาด้วยจิบเกลือคู่ไปเลยนะครับจิบ2ถ้วยได้เลยครับจิบเกลือคู่เราด้วยครับจิบ2ถ้วยได้เลยถ้าใครที่ขึ้นเดียวคู่ไม่ได้มาด้วยก็ถ้าถือ2ถ้วยก็จิบ2ถ้วยเลยครับพี่ไทมีสิ่งไหนจะให้ของกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมั้ยครับมอบให้กับบ่าวสาวได้เลยวางได้เลยครับบ่าวสาวส่งของที่ระลึกครับวางของที่ตักนะครับมองกล้องด้วยกันครับมองกล้องนี้นะครับยิ้มกว้างทุกท่านครับ1 2 3ขอบคุณครับถัดไปครับคุณชาอวยพรครับคนละ1ถ้วยได้เลยครับที่ระลึกครับโยนน้ำชานี่ก็ถือว่าเป็นการแนะนำตัวเองทุกท่านครอบครัวจีนครอบครัวใหญ่ทุกท่านครับใช้ช่วงเวลานี้ในการทำความรู้จักกันแนะนำตัวเอาของมาที่ตักครับมองกล้องครับมองกล้องนี้นะครับเปิดตัวไปนิดนึงครับผู้หญิงเปิดเลยนี่ผู้หญิงด้านในเอตัวไหมผมหน่อยครับโอเคถัดไปจะเป็นคุณนะครับคุณศักดิ์และคุณสุชาตินะครับขอบคุณมากครับถัดไปเป็นคุณชมอสกับคุณฤดีครับเตรียมตัวครับนั่งที่ตรงนี้ด้านหน้าได้เลยครับส่งของเที่ยวลึกให้กับผู้ใหญ่ครับ
อันนำขอมองที่ตักตัวเองนะครับแล้วก็มองกล้องด้วยกันมองกล้องซ้ายมือครับหยิบว่ามองกล้องนี้นะครับ1 2เดี๋ยวคุณผู้ชายด้านในเอตัวให้ผมนิดนึงโอเคครับ1 2ขอบคุณครับขอบคุณมากครับเตรียมตัวนะครับเป็นผู้ถ่ายครับแต่ละท่านก็จะมวยพรทุกท่านเราจะบอกว่านะครับมองกล้องตัวนิดนึงครับเอามองกล้องตัดตัวเองมองกล้องครับขอวางที่ตัดนะครับยิ้มกว้างมองกล้องครับ1 2ขอบคุณครับไปเลยเชิญครับของวางที่ตัดมองกล้องด้วยกันนะครับผู้ใหญ่ครับมองกล้องด้วยกันซ้ายมือครับหยิบกว้างนะครับ1 2 3เดี๋ยวคุณผู้ชายเอ็นออกมานิดนึงนะครับ1 2ถัดไปจะเป็นคุณผิงทองและคุณดวงใจครับเดี๋ยวเชิญท่านครับคุณผู้หญิงด้านในเอ็นตัวมานิดนึงนะครับเดี๋ยวรอรับของรับไหว้เดี๋ยวถ่ายรูปด้วยกันครับโอเคเดี๋ยวจะบ่าวบิดออกมานิดนึงนะฮะเดี๋ยวโอเคครับยิ้มกว้างนะครับ1 2 3ต่อไปเดินเชิญครับคุณสุพจน์ครับคุณธงชัยครับเดินเชิญครับจิบเลยครับจิบเลยครับจิบเลยนั่งที่เก้าอี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทีมงานจะได้ส่งของขวัญให้ครับนั่งเก้าอี้ก่อนก็ได้ครับโอเครับของมองกล้องครับมองกล้องด้วยการซ้ายมือครับถือของขวัญไปเลยครับถือของขวัญไปเลยมองกล้องนะครับ1 2ถัดไปครับเป็นคุณณภากับคุณชายพุทธครับระหว่างนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับมีผู้ใหญ่ท่านไหนลืมโทรศัพท์ตัวเองไว้ในห้องน้ำผู้หญิงไหมครับเช็คของตัวเองนะครับสามารถติดต่อได้ที่ทีมงานนะครับทีมงานเราเก็บไว้ให้นะครับท่านไหนทำโทรศัพท์ลืมไว้ที่ห้องน้ำเดินมาด้านหน้าห้องเดี๋ยวคุณผู้ชายนั่งขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนะครับคุณผู้ชายนั่งขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนั่นแหละครับสวยครับซ่อนแมสให้ผมนิดนึงจะได้สวยๆนะครับรับของรับไหว้นะครับวางที่ตักนะครับที่ตักมองกล้องครับเดี๋ยวหันเดี๋ยวหันโอเคเดี๋ยวมองกล้องทางนี้นะครับมองกล้องตรงกลางนะครับทุกท่านยิ้มกว้างนะครับ1 2 3มองกล้องมือถือด้วยครับ1 2 3เรียบร้อยครับขอบคุณมากครับสุดท้ายครับคุณพิเชียรและคุณวันเพ็ญนะครับ
ไม่เป็นไรครับมีกล้องแบบแกแล้ววันนี้ขึ้นมีรูปสวยจังรับของรับของของขวัญของขวัญต่อสาวเป็นของวันที่ต่างครับมองกล้องครับโอเควันที่ต่างนะครับมองกล้องผมนะครับ1 2 3มีหวานครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับไปฟังสรุปถอดแมสสักครู่นึงไหมครับจะได้จิบน้ำชาได้อย่างสะดวกสรุปถอดแมสสักครู่นึงไหมครับขอบคุณมากครับท่านครับจิบน้ำชาอย่าลืมถอดแมสสักครู่นึงนะครับจะได้จิบได้อย่างสะดวกแล้วก็เห็นรอยยิ้มทุกท่านด้วยจิบน้ำชาอวยพรหลานๆหน่อยครับของสิ่งใดที่เตรียมมามอบให้กับเราสาวได้เลยครับปิดตัวมานิดนึงนะครับทุกท่านยิ้มกว้างมองกล้องนี้นะครับ 1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่5เดี๋ยวผมจะรันขึ้นเป็นกลุ่มๆเป็นครอบครัวนะครับจะได้สะดวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพิธีการของเราในช่วงเช้านี้มีความจำเป็นต้องจบตอน 11:00 น.นะครับเพื่อให้บ่าวสาวได้มีเวลาในการเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงมาฉลองเที่ยงร่วมกับทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องถ่ายภาพนะครับแต่หลังจากนี้จะมีเวลาถ่ายภาพตอนเที่ยงอีกเยอะเลยครับทุกท่านเดี๋ยวคุณผู้ชายออกมานิดนึงนะครับคุณผู้ชายนั่งออกมานิดนึงโอเคเดี๋ยวรอรับของขวัญจากบ่าวสาวก่อนนะครับของขวัญวางที่ตักนะครับวางที่ตักครับมองกล้องครับทุกท่านมองกล้องตรงนี้นะครับท่านต่อไปเชิญเลยนะครับคุณสุพจน์กับคุณปนัสสรเชิญครับท่านถัดไปเตรียมตัวนะครับคุณอรุณพรครับส่งของเท่เล็กกับผู้ใหญ่ครับวางของที่ตักมองกล้องครับเดี๋ยวคุณผู้ชายเอ็นตัวมาข้างหน้านิดนึงนะครับประมาณนั้นครับคุณผู้หญิงหันมองกล้องผมทางนี้นะครับทุกท่านยิ้มกว้างนะครับ 1 2 3ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณอรุณพรเรียนเชิญครับกินน้ำเย็นได้แล้วก็น้ำมะพร้าวแล้วปวดหัวได้ปะไม่ปวดหัวเรื่องปัญหาชีวิตอะกล้องนี้นะครับยิ้มกว้างนะครับ1 2 3ขอบคุณครับถัดไปเตรียมตัวนะครับจะเป็นคุณสุธาสินีครับอันนี้ครับเตรียมตัวครับทำไมเดินมาหาคุณต้องผิดกับผมอ่ะคุณคิดว่าคุณเป็นคนยังเป็นที่อ่ะอีเมนเนกันเวทีเลยงานเลี้ยงหรือเปล่าของวางของที่ตักมองกล้องด้วยกันครับเดี๋ยวลองขวัญกันนะครับวางที่ตักเลยครับโอเคเดี๋ยวจะบ่าวบิดตัวมานะครับโอเคคุณผู้ชายด้านในเดี๋ยวคุณผู้หญิงถอยหลังนิดนึงโอเคครับจะบ่าวบิดตัวมานิดนึงนะครับยิ้มกว้างครับ1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณมากครับคุณสุทัศนีในเชิญครับอ
ท่านถัดไปเตรียมตัวนะครับคุณอำนวยพรนะครับจะเป็นท่านถัดไปนำของมาที่ตักครับมองกล้องด้วยกันครับมองกล้องซ้ายมือครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปที่ระลึกด้วยกันก่อนนะครับมองกล้องมือครับมองกล้องผมยิ้มกว้างนะครับ1 2 3ถัดไปเรียนเชิญครับคุณอำนวยพรของที่ระลึกครับวางของที่ตักครับมองกล้องด้วยกันครับมองกล้องผมนะครับยิ้มกว้างนะครับทุกท่าน1 2 3จัดไปเลยเชิญครับคุณอิทธิพงษ์ถัดไปเป็นคุณพันษาและคุณดวงพรนะครับเตรียมตัวครับรับของขวัญถ่ายรูปด้วยกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชายออกมานิดนึงนะครับคุณผีเปิดตัวหาผมนิดนึงโอเคได้ครับจะมาเปิดตัวนิดนึงนะครับโอเคผู้หญิงเอ็นตัวนิดเดียวเอ็นตัวไปทางนี้ครับโอเคได้ครับยิ้มกว้างนะครับมองกล้องนี้นะครับ1 2 3ขอบคุณครับคุณบุญชัยนะครับคุณบุญชัยเตรียมตัวนะครับตัวนี้ได้ครับยิ้มกว้างทุกท่านนะครับน้องสาวครับ1 2 3ขอบคุณครับต่อจากคู่ของคุณบุญชัยนะครับก็จะเป็นคุณบุญเชิดและก็คุณเปรมจันทร์นะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จพิธีการยกน้ำชาในช่วงเช้าครับเดี๋ยวทีมงานจะปรับสถานที่เล็กน้อยทุกท่านครับเราจะได้เคลื่อนถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวทีมงานจะเรียนเชิญเป็นกลุ่มๆนะเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนึงนะครับว่าท่านไหนขึ้นบ้างจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับวางของที่ตักนะครับมองกล้องด้วยกันครับโอเคครับสวยครับทุกท่านยิ้มกว้างนะครับ1 2 3ขอบคุณครับเรียนเชิญครับสุดท้ายครับคุณบุญช่วยจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่เตรียมตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยน้องสาวเจ้าสาวนะและตามด้วยญาติๆของเจ้าสาวนะครับสักครู่หนึ่งนะครับถ่ายก่อนถ่ายก่อนเรามีเวลาถ่ายรูปประมาณสักครึ่งชั่วโมงทุกท่านครับคิดว่าน่าจะทันอย่างแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนายพิธีและทีมงานนะครับวันนี้งานเราก็ทั้งราบรื่นเลยครับทุกท่านครับที่ตักเลยครับโอเคบางของที่ตักครับคุณผู้ชายเปิดตัวมานิดนึงนะครับโอเคยิ้มกว้างทุกท่านครับ1 2 3ขอบคุณครับเรียบร้อยขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณเนาะ
่ะส่วนแม่ค่อยๆเสียบที่ผมด้านขวาเจ้าสาวพนมมือไว้จ้าเจ้าสาวอมยิ้มไหมจ้ายิ้มมาไหมจ้ายิ้มมาไปเลยคุณแม่อวยพรครับเสียปินปักผมเขาบอกว่าเป็นการส่งลูกสาวให้มีความโชคดีทุกท่านปิ่นทองนี้เสียบไว้เพื่อเป็นของรางวัลติดตัวครับส่วนใบทับทิมนั้นเขาบอกว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายทุกท่านครับตามธรรมเนียมจีนโบราณก็จะมีใบทับทิมนี่แหละครับเป็นใบไม้มงคลในการใช้ในการทำพิธีคุณแม่เสียบได้ว่าหอมแก้มลูกสาวทีนั่นเลยคุณแม่จ้าหอมแก้มลูกสาวทีนั่นเลยคุณแม่หอมแก้มส่งลูกสาวหน่อยขอบคุณมากครับมองกล้องตรงกลางครับพี่เฉพาะเกิดข้าวได้นะครับโอเคแต่ตอนนี้เห็นเท้าแล้วนะใส่ไหมไม่ใส่หรือจะซ่อนจ่ายภาพคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวเสร็จปุ๊บจะเป็นน้องสาวเจ้าสาวนะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งกันนะครับกล้องนี้ครับ1 2 3อีกภาพครับ1 2 3สวยงามครับคุณพ่อคุณแม่นั่งไว้ก่อนนะครับไปจะเป็นญาติญาติฝั่งเจ้าสาวทุกท่านจ๋าญาติฝั่งเจ้าสาวเตรียมตัวเลยนะครับเดี๋ยวเราขึ้นบนเวทีด้วยกันนะดูใกล้ชิดสนิทสนมนิดนึงขอสักรูปโอเคญาติสาวเตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเลยจะขึ้นภาพก่อนนะครับญาติฝั่งเจ้าสาวก่อนนะ2ขอบคุณครับ2 3อีกภาพนะคะยี่บาทครับ1 2 3กดไลค์ได้มั้ยกดไลค์ทะลุมั้ยคะขอกดไลค์ทะลุนะคะกดไลค์ให้หน่อยจ้ากดไลค์ยูโป้ชูได้มั้ยเราเยี่ยมจริงๆนะครับ1 2 3โอเคเรียบร้อยขอบคุณมากครับคุณพ่อครับพ่อแม่ยิ้มหวานนิด1 2ขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยนั้นขออนุญาตคุณพ่อ2 3อีก1ภาพนะครับผมขอฝั่งนี้ขยายนิดนึงฝั่งนี้ชิดกันอีกนิดนึงครับนิดนึงโอเคคุณผู้หญิงครับซ้อนหลังคุณผู้ชายได้เลยน่านะครับเบบี้ไม่ตื่นแล้วเนาะโอเคงั้นชิดเข้ามานิดครับยิ้มกว้างนะครับท่านยิ้มกว้างครับ1ทางนี้เด็กๆทางนี้1สุดล้อ1ครับกดไลค์ทุกคนกดไลค์ทุกคนกดไลค์จ้ายื่นนิ้วโป้งไปข้างหน้าครับวันนี้วันดีเหลือเกินน้ำอับเย็น1 1 2 3ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ1 2 3อ่ะแล้วขอมินิฮาร์ทีมนึงขอมินิฮาร์ทมินิฮาร์ทครับนิ้วโป้งนิ้วชี้ครับนับเงินเหมือนบี้นะสองสามล็อกโอเคขอบคุณมากครับเราไปเยอะแล้วเลยหนึ่งสองสามขอกดเยี่ยมนิดนึงครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยขอบคุณยิ้มกว้างครับหนึ่งสองขอบคุณครับโอเคเรียบร้อยขอบคุณมากมากครับทุกท่านครับครับ
้าบ่าวของเราหล่อไหมครับปรบมือดังให้เจ้าบ่าวหน่อยโอ้โหบอกเลยว่าหล่อที่สุดแล้วครับในเที่ยงวันนี้แล้วเจ้าสาวล่ะครับสวยไหมปรบมือดังให้เจ้าสาวคนสวยของเราด้วยครับนี่คือพระเอกและนางเอกของเราทุกท่านครับในเที่ยงวันนี้โดยมีพวกเรานั้นนั่งเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็ได้เห็นความสวยหล่อของเขาและเธออีกครั้งหนึ่งบนเวทีนี้นะครับบ่าวสาวครับมองลงไปเบื้องหน้ามีแต่คนที่เรารักแล้วก็เคารพสุดหัวใจเลยเนาะเจ้าบ่าวครับพูดสักหน่อยหนึ่งดีไหมครับว่าตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับมองลงไปข้างหน้านี้สวัสดีครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ตื่นเต้นมากครับทุกท่านเจ้าตื่นเต้นทำไงดีฮะตื่นเต้นปรบมือให้เจ้าบ่าวหน่อยเร็วเจ้าสาวแล้วครับคุณอูนรู้สึกยังไงบ้างครับบอกพวกเราหน่อยตอนนี้ก็มีความสุขมีแต่คนที่เราเห็นแล้วก็รักเราทั้งหมดเลยเนาะมาอยู่ในงานวันนี้นะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับวันนี้พิการเราเรียบง่ายมากเลยครับจะให้บ่าวสาวได้ถือโอกาสในช่วงเวลานี้เนาะเราทั้งสองคนเนี่ยบอกว่ามีหลายๆคนมารักแล้วก็อยู่ในงานแห่งนี้เจ้าบ่าวครับมีอะไรที่อยากจะขอบคุณแขกหรืออยากจะขอบคุณใครไหมครับเรียนเชิญเจ้าบ่าวก่อนเลยครับงั้นขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของน้องอูนที่ไว้วางใจนะครับแล้วก็ญาติญาติที่มาร่วมงานด้วยนะครับแล้วขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของผมเองที่ดูแลผมมาแล้วก็ญาติญาติด้วยแหละครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันตื่นตันใจท่านตื่นตันใจปรบมือให้เจ้าบ่าวหน่อยครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ไว้ใจแล้วก็ขอบคุณญาติญาติและคุณพ่อคุณแม่เนาะที่ดูแลจนมีวันนี้นะครับโอ้เห็นความสำเร็จของหลานเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ้าสาวแล้วครับอยากขอบคุณใครไหมเชิญเลยครับก็ต้องขอบคุณป้ากับแม่พี่เก่งค่ะที่ช่วยเอ็นดูรักอูนเหมือนลูกคนหนึ่งสนับสนุนทุกอย่างขอบคุณปักแสงปักเมที่วินมาจากนิวยอร์กแคดดี้แอนด์เจสัน thank you it's mean a lot to me and แล้วก็ขอบคุณญาติญาติพี่เก่งทุกคนค่ะที่เอ็นดูนอกจากนี้ก็พ่อกับแม่ค่ะที่สนับสนุนดูแลเลี้ยงดูมาตลอดแล้วก็โลโก้เรากูตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วก็ญาติญาติทุกๆคนรวมทั้งเพื่อนๆคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเอ็นดูอูนมาตลอดนะคะแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้ขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กับเจ้าสาวด้วยครับทุกท่านครับน้ำตาที่เจ้าสาวของเราไหลรินตอนนี้เขาเรียกว่าน้ำตาเย็นทุกท่านครับเป็นน้ำตาแห่งความสุขน้ำตาแห่งความปิติยินดีขออนุญาตแอบมองลงไปด้านล่างก็เห็นหลายๆท่านนะครับน้ำตาครื้นไปในเวลาเดียวกันโอเคที่นี่มองผมนะครับมองผมหนึ่งลูกครับโอเคดูจะบาดไปหลังนิดนึงนี่มันบาดมองผมหนึ่งทีหนึ่งสองมองผมครับขอขอให้คอนแทคหนึ่งลูกครับน่ารักครับอีกทีนะฮะหนึ่งสองมองผมนะครับหนึ่งสองโอเคมองกันอีกทีหนึ่งน่ารักโอเคมองเทียนสุดท้ายครับโอเคค่อยๆส่งตาร่วมกันนะครับเจ้าบ่าวเข้ามาหาคุณแม่หน่อยนานแหละครับ
เดี๋ยวมีถ่ายนิดนึงเดี๋ยวมีถ่ายหน่อยพี่ขอฟิล์มหน่อยโอเคเดี๋ยวมองกล้องทางนี้ยิ้มกว้างนะครับ1 2กล้องนี้นะครับอีกรูปนะครับ1 2สุดท้ายครับแป๊บนึงนะฮะ1 1 2ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณพ่อคุณแม่ทางฝั่งเจ้าสาวด้วยนะครับขอบคุณพ่อคุณแม่หน่อยครับยืนมือมารับหน่อยจ้าลูกหัวลูกไวพอลูกอีกทีนะคะวันนี้ไวพอลูกทั้งวันเลยครับพ่อคุณแม่แต่ฝั่งนี้ฝั่งตัวจะมาสวมกอดคุณพ่อสักทีหนึ่งได้ไหมครับโอ้กอดคุณพ่อหน่อยครับคุณแม่ขอกอดหน่อยนะคะมองระหว่างได้เลยครับมองระหว่างได้เลยวางวางได้เลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายทีเดียวตอนเรามอบเค้กมอบเค้กก่อนเลยครับเดี๋ยวให้คุณแม่ถือไว้ก็ได้ครับคุณแม่ถือมาลัยไว้ก็ได้ครับคุณแม่สนใจอายายน่ะที่ตักได้เลยครับเดี๋ยวเราถ่ายกันสวยๆนะครับมาปัดกระโปรงได้เลยจ้าโอเคได้ครับเดี๋ยวก็ออกมานิดนึงนะเดี๋ยวโฟโต้บอมเบอร์หลบก่อนลูกเดี๋ยวโฟโต้บอมเบอร์ด้วยกันด้วยกันยิ้มหวานครับ1 2ยิ้มหวานขอบคุณกันนะยิ้มหวานครับ1 2ค้างก่อนนะครับหนุ่มหล่อแล้วก็สาวสวยด้วยครับทุกท่านครับเดินเชิญเลยครับดวงตาคู่นั้นได้มองจ้องฉันเป็นครั้งที่เท่าไรสองมือเธอนั้นจะนับอย่างไรกี่ครั้งคอยประคองในชีวิตนี้คงมีบางตอนบางตัวละครอยากย้อนกับแก้ไขแต่มีสิ่งนี้ให้กับกี่ทีฉันก็แน่ใจอีกสักกี่หนอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันช่างโชคดีได้เคียงข้างเธสุขใจเสมอจะมีคนอย่างเธออยู่ข้างๆกันอีกสักกี่หนอีกสักกี่ครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันช่างโชคดีได้เคียงข้างเธอตรวจจนวันนี้เรานั้นรู้ดีแค่เพียงมองตากันแต่จะผิดไหมจะซาบซึ้งหัวใจจนฉันอยากจะบอกบอกกับเธออีกสักครั้ง
สักหมื่นครั้งฉันก็จะยังเลือกคนคนนี้กี่ร้อยเรื่องราวตลอดชีวิตฉันช่างโชคดีได้เคียงข้างเธอผ่านร้อนผ่านหนาวมาจนวันนี้ขอพูดสักทีดีใจที่พบเธอก็เสียงปรบมือให้กับเมมี่แล้วก็มีโม่ด้วยครับขอบคุณค่ะเก่งจังเลยทำไมถึงอยากร้องเพลงนี้ล่ะคะลูกทำไมต้องเลือกเพลงนี้ด้วยเพราะว่าอะไรคะมันมีความหมายดีค่ะ อยากให้เจ้าสาวและก็เจ้าบ่าวค่ะอยากให้เจ้าสาวกับเจ้าบ่าวใช่ไหมอ่ะเป็นตัวแทนของพวกเราในการอวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ไหมคะลูกเชิญเลยอ่ะเชิญเลยครับ ขอให้พี่อุ่นกับพี่เก่งรักกันไปนานๆ นะคะแล้วก็คอนกรีตด้วยนะคะขอให้รักกันไปนานๆแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะค่ะค่ะเหมือนดังชื่อเพลงเลยเนาะสุดหล่อมีอะไรจะบอกไหมลูกบอกหน่อยไหมดีใจไหมครับวันนี้ได้เล่นเพลงนี้ดีใจครับดีใจเนอะน้องๆเก่งทุกท่านเก่งไหมครับถ้าเก่งปรบมือให้หลานๆด้วยขอบคุณมากครับThank you.
หนึ่งทีครับไปลูกนิดนึงเป็นโอเคหนึ่งสองสามขอบคุณครับขอบคุณครับมองกล้องอีกนะครับหนึ่งสองอีกครับครับหนึ่งสองขอบคุณครับเล่นขวานิดเดียวไลค์1ทีครับ1 2
เลยครับ1 2